ครับสำหรับคลิปนี้นะฮะผมพามาชมปราสาทเมืองต่ำนะครับอยู่ในเขตของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ปราสาทเมืองต่ำนะครับก็เป็นปราสาทที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งฮะที่อยู่ในเขตของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ปราสาทแห่งนี้นะจะอยู่บนพื้นราบนะครับจะไม่ได้อยู่บนที่สูงเหมือนกับปราสาทหินเขาพนมรุ้งนะครับก็จะปราสาทจะค่อนข้างจะเล็กกว่านะครับก็ด้านหลังผมนะฮะจะเป็นองค์พระพุทธรูปในปางต่างๆนะครับก็ในจุดนี้นะก็จะการทำบุญก่อนที่จะเข้าไปเดินในถ้ำไปเดินในปราสาทนะครับก็จะเป็นทำบุญใส่บาตรพระประจำวันนะครับก็ในจุดนี้นะครับใครเกิดวันไหนก็ทำในวันนั้นนะครับสำหรับผมนะเป็นวันพฤหัสนะครับจะเป็นปางสมาธินะครับก็เดินเข้าไปชมในปราสาทนะครับThank you.
ครับก็ผมมาอยู่ตรงตัวปราสาทชั้นในนะครับจะค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับก็นี่นะเป็นบรรยากาศภายในนะครับก็โครงสร้างนะครับจะประกอบไปด้วยหินศิลาแรงนะครับนะก็อันนี้เป็นบริเวณโดยรอบนะครับจะยังค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับแล้วก็สวยงามมากทีเดียวนะครับในบรรดาปราสาทหินนะครับก็ในจุดนี้นะฮะวันนี้รู้สึกว่าจะไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับตอนนี้ก็11โมงแล้วนะครับครับเดี๋ยวผมพาไปชมต่อนะครับจุดนี้นะฮะเป็นจุดศูนย์กลางนะครับจุดศูนย์กลางของปราสาทนะครับก็จะมีองค์ปรางที่ยังเห็นอยู่นะฮะก็ข้างในนี้นะจะเป็นอายุ4องค์นะครับส่วนองค์ประธานตรงหน้าตรงนี้นะครับก็เหลือเท่าที่เห็นตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวผมพาไปชมด้านในดีกว่านะครับเพราะว่ายังไม่เคยมาแล้วครับยังไม่เคยมานะฮะภายในนะครับจะมีคล้ายๆกับศิวลึงนะครับอยู่ด้านในนะครับก็สร้างมาค่อนข้างจะหลายศตวรรษแล้วนะครับนี่ก็เหมือนครั้งที่เหมือนจุดแรกนะครับนี่นะก็เป็นท่านแท่นของศิวลึงนะครับThank you.
ก็จะเป็นบัวยอดปราสาทนะครับแล้วก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2ยอดนะครับนี่นะก็เป็นบัวยอดปราสาทครับมานี้นะก็จะเป็นซุ้มประตูด้านหลังแล้วนะครับเนี่ยเป็นซุ้มด้านหลังนะครับก็จะสังเกตซ้ายขวานะครับจะมีสระน้ําด้วยนะครับก็ในปราสาทแห่งนี้นะยังมีน้ําอยู่นะครับเนี่ยครับก็หลายๆที่นะจะไม่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพราะว่าปราสาทเมืองต่ํานะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจทีเดียวนะครับนี่นะสำหรับคนที่ยังไม่เคยมานะครับก็ลองมาสัมผัสดูนะครับสถานที่จะไม่กว้างเท่าไหร่นะครับนี่นะก็น่าเดินทีเดียวนะครับครับก็คงจะประมาณนี้นะครับ